กรณีของการที่สงขลายื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่ออะไรพวกนี้ฮะสงขลาเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือตอนนี้สงขลาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทีมสงขลาแล้วนะคือไม่ใช่ทีมสงขลาหมายถึงว่าคณะบุคคลหรือคนกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลซึ่งเคยดูแลทีมสงขลาอยู่เนี่ยเขาก็ไปซื้อหุ้นของบุรีรัมย์เขาไม่ได้เอาทีมสงขลาไปซื้อบุคคลเนี่ยไปซื้ออันนี้บุคคลไปซื้อเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาก็เข้าไปบริหารได้เหมือนกับมีบริษัทหนึ่งที่เราเข้าไปซื้อบริษัทนี้แล้วก็เราเป็นหุ้นใหญ่หรือซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปบริหารได้ใช่ไหมแล้วเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อมันก็เรื่องปกติไม่มีอะไรแล้วก็อนุญาตให้เขาเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นบัวชนยูไนเต็ดอย่างนี้ถ้าสมาคมยินยอมใช่ไหมครับคำว่าบัวชนยูไนเต็ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นชื่อปกติอ่ะใช่ไหมมันไม่ซ้ำอะไรใครก็มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วที่เขาจะทำเรื่องขอย้ายคือตอนนี้เขาต้องไปเล่นที่นั่นต้องไปก่อนต้องไปเล่นที่นั่นจนกว่าว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งร้องเรียนอุทธรณ์มาอะไรต่างๆมาเราถึงจะพิจารณาอีกทีอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าไปบริหารซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องปกติของบริษัทวิซีก็ยังต้องเป็นของสมาคมคือสมาคมเป็นผู้จัดเนี่ยเราเป็นคนให้สิทธิ์เนี่ยก็โอเคเราให้สิทธิ์ไปแต่ว่าเขาจะสามารถที่จะไปแต่ว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเราบอกแล้วเป็นนโยบายแต่ว่ามันมีจุดที่เราไม่ได้เขียนเป็นกฎระเบียบไว้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นนโยบายที่เราให้ไปเพื่อทำทีมท้องถิ่นทำทีมในเรื่องของการพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาเมืองพัฒนาจังหวัดเนี่ยเพราะนั้นอันนี้เป็นนโยบายที่เราให้ไปแต่ว่ามันเราไม่ได้เขียนเป็นกฎระเบียบไว้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังแย้งกันได้เพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการพูดถึงว่าทำไมไม่สังคายนาเรื่องกฎระเบียบกันก็อันนี้ก็กำลังพิจารณาดูอยู่นะครับคือศรีสะเกษกับบุรีรัมย์เนี่ยไม่เหมือนกันรากฐานที่ขึ้นมาไม่เหมือนกันบุรีรัมย์FC เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการแข่งขันลีกภูมิภาคซึ่งเราให้สิทธิ์กับจังหวัดใช่ไหมแต่ว่าศรีสะเกษนั้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาก่อนนั้นแล้วโปรวินเชียนลีกหรือบางทีมอย่างTTM เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากสโมสรยาสูบซึ่งเขาเป็นสโมสรอิสระอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเติบโตขึ้นมาจากการแข่งขันถ้วยพระราชทานถ้วยงอถ้วยคอถ้วยขอขึ้นมาเป็นอยู่ในถ้วยกอขึ้นไปหลีกอะไรต่างๆพวกนี้นะตอนนี้ตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงสถานที่ได้แต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็คือกฎระเบียบเนี่ยบางทีกฎหมายมันยังต้องแก้กันอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นกฎของเราเนี่ยกฎไอ้ระเบียบการแข่งขันลีกของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมา2-3 ปีเนี่ยนะที่เป็นกลายเป็นอาชีพขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องตามแก้กันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยอันไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขก็เราก็จะปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมอย่างเรื่องการย้ายถิ่นฐานหรือการย้ายจาก TTM ไปอยู่พิจิตรจากกรุงเทพไปอยู่พิจิตรแล้วจากพิจิตรจะไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเราอาจจะมีกฎระเบียบมาว่าให้ย้ายได้ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก5ปี10ปีถึงจะยื่นเรื่องมาขอย้ายได้อีกอะไรเงี้ยคืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยสินธนาเนี่ยเขาจะเรียกร้องสิทธิ์ใช่ไหมใช่เราก็ต้องไปดูว่าข้อตกลงเดิมทั้งการพูดจาด้วยปากคำการยกให้กันการทำเป็นสัญญาต่างๆมีอย่างไรนะแต่ว่าเขาสินธนาเนี่ยจะมาบอกตอนนี้เนี่ยบอกว่าสิทธิ์เป็นของเขาแล้วเขาไม่เคยให้ใครเนี่ยเราฟังได้ไหมเราฟังได้ไหมเอาเราฟังได้ไหมในเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนยกให้กับทางจุฬาไปทำเนี่ยถ้าเขาไม่ยกให้เนี่ยไม่มีใครไปแตะต้องเขาได้อยู่แล้วใช่ไหม
พราะนั้นเนี่ยไอ้พฤติการพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นถึงเจตนาชัดเจนไม่ใช่เพราะตอนนี้เพิ่งขึ้นบูมขึ้นมาเพิ่งบูมขึ้นมาขึ้นไปเล่นอยู่ในลีกปั๊บเนี่ยก็มาบอกว่าผมไม่เคยให้เลยคือไม่เคยให้แล้วอยู่ตั้ง 3-4 ปีถ้าคุณบอกคุณไม่เคยให้เนี่ยมันผิดเลยมันผิดจรรยาบรรณที่จะไปอ้างถึงตรงนี้ได้เลยอ่ะใช่มั้ยอันนั้นนี่เราพูดเมื่อกี้เราพูดกันถึงสปิริตเนี่ยไอ้นี่มันก็ชัดเจนน่ะคุณมาอ้างได้ยังไงถ้าคุณไม่ไปบอกให้เค้าเนี่ยไม่มีใครเค้าไปทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่มั้ยเวลาคุณตกต่ําเนี่ยคุณก็ยกให้เค้าแต่เวลาเค้าทําดีขึ้นมาคุณบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยยกให้ใครอย่างเงี้ยมันไม่มีสปิริตไม่มีสปิริตครับตอนนี้มีการยื่นเรื่องเข้าไปยื่นเรื่องเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมีการพิจารณากันแต่เราก็จะพิจารณาลักษณะว่าก็ต้องถามว่าคุณไม่เคยยกให้เขาเหรอถ้าไม่เคยยกให้เขาแล้วเข้ามาทำได้ไงตั้ง 3-4 ปีมาแล้วอ่ะใช่ป่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีมันเรื่องแบบนี้มันก็ดูแล้วมันก็น่าถ้าเกิดว่าเรื่องการนี้จะมีจะปรับระเบียบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมฮะป้องกันคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นไปตามข้อตกลงอยู่แล้วครับสมมติว่าถ้ามีข้อตกลงกันเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมฮะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อตกลงกันด้วยปากคำให้คำมั่นสัญญามีพยานนั่งฟังอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันก็ชัดเจนและพฤติกรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขานะครับมันเขาจะไปเอาไปได้ยังไงอยู่ๆเขาจะเอาไปอยู่ๆเขาบอกเขาจะไปขโมยชื่อมาเล่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องดูที่ข้อตกลง1ข้อตกลงเขาแล้ว2ถ้าไม่มีข้อตกลงก็จะต้องมาสืบกันว่าใครเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจมันก็ต้องไปฟ้องร้องกันเองระหว่างเขากับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามการร้องขอที่เขายื่นเข้ามาเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าเขาไม่ทำเขายกให้จุฬาทำจุฬาเขาก็มาทำแล้ววันดีคืนดีบอกว่าเอ้ยผมไม่เคยยกให้ใครเคยยกให้ใครแล้วคนอื่นเขาจะไปทำได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะ